วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ลบมายุกับวันบันเทิงค่ะจากตัวแทนจากภาคใต้จากดวงตาคนฟ้าขวดดาว2022นี่โอ้โหแหลมใต้ตอนลับหน่อยภาพมาจากภาคใต้กันเออยินดีด้วยก่อนเลย6คนเมื่อคืนนี้หลายคนได้ติดตามชมกันสวัสดีค่ะลุ้นนะว่าทุกคนเก่งมากจริงๆแต่ละคนมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกันเลยวันนี้ขอบคุณมากที่ตื่นเช้าอยู่กับเรานะคุยทีละคนเลยคนนี้ก่อนเบสเจ้าของเพลงร้อยล้านวิวจาก YouTube เออคือต้องบอกว่าคนรู้จักเขาเยอะมากแล้วนะแล้วยอดวิวเขายังทะยุไม่น่าจะเป็นลาต้าทะยานไปเยอะๆเลยเนี่ยอยากเลยอยากรู้ว่าอะไรถึงทำให้ยังตัดสินใจที่จะมาเข้าประกวด The Style คะก็ยังเป็นความฝันตั้งแต่เด็กว่าอยากเป็นศิลปินอยากอยู่ในวงการแบบเนี้ยซึ่งเพลงร้อยล้านก็จริงแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้คุณอาจจะรู้จักไม่เยอะซึ่งรายการดุลตาก็ยังเป็นรายการระดับประเทศที่ทุกคนอยากเข้ามาแบบนี้ประมาณ3ก็4 5ปีที่แล้วก็ยังอยากมีความฝันของตัวเองเหมือนเดิมรายการดุลตาก็ยังเป็นระดับประเทศที่เปิดโอกาสแล้วก็น่าจะทำให้ผมไปได้ไกลกว่าเดิมแน่นอนเลยนะครับโอ้โหนี่คือเป็นตัวอย่างคนที่ยังพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆเท่านั้นตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่นะ26ครับ26คุณเชื่อว่าคุณยังไปต่อได้ไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ต้องไปได้แน่นอนอยากไปสุดยอดไปมากกว่านี้ครับแล้วเพลงที่คุณแต่งนั่นคือคุณแต่งเองเลยป่ะแต่งเองร้องเองเป็นคนชอบแต่งเพลงอยู่แล้วใช่ครับตั้งแต่เมื่อไหร่แต่งตั้งแต่ป.5ป.5ไอ้ยาป.5ยังร้องเพลงไม่เป็นเลย สุดยอดมากยินดีด้วยคนต่อมาฮะคนนี้ต้องบอกว่าพี่โดมถึงขั้นบอกว่าเสียดายน่าจะเอาเข้าค่ายตัวเองซะเลยนี่เป็นไงอันนี้สบายแล้วได้รับคำชมแบบนี้ก็รู้สึกดีใจครับอย่างแรกเลยรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่มีคนเห็นถึงความสามารถเราแล้วก็ความสามารถเราเนี่ยสามารถไปสะดุดตาไปเตะตาเจ้าของค่ายได้ครับผมแล้วหรือเราไม่ประกวดแล้วเข้าค่ายพี่โดมไปเลยไหมยังต้นน้ำไม่ได้ต้องประกวดยังเออแต่เชื่อว่ายังมีของดีที่ยังจะรอโชว์ให้กับพี่โดมได้ตะลึงอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโดมรอติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะสองสาวตรงกลางต้องบอกก่อนว่านี่เป็นสองสาวที่อายุน้อยที่สุดเพราะว่าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำของอายุพอดีคือมาเลย15ขวบสองคนนี้ก็คือข้าวหอมค่ะบิวค่ะคุณต้องแนะนำตัวเป็นภาษาใต้แล้วอุ้ยได้เลยอันนี้เดิมได้ไหมพี่ยังแรงได้เลยต้องได้แล้วแหละสวัสดีค่ะข้าวหอมนะคะสวัสดีค่ะบิวค่ะเชื่อแล้วว่าเป็นตัวแทนภาคใต้จริงสองคนเนี้ยต้องบอกว่าคุณเข้าใจผิดหรือเปล่าอายุ15เขาไม่มาประกวดเดอะสตาร์กันนะฮะเพราะว่าอายุ15เนี่ยเขาจะมาเป็นสาวลำวงมาใส่กระโปรงรับวับแหวนไปต่อที่นี่เลยอย่าเพิ่งเราดึงถึงแค่นี้แหละแค่นี้แหละต้องชื่นชมว่าเขาเก่งมากจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงเกณฑ์แล้วมาประกวดเลยถือว่ายังเป็นมือใหม่แล้วกันสำหรับการประกวดอะไรอย่างนี้อยู่ไม่มากค่ะไม่ได้ตื่นเต้นมากเพราะปกติก็คือเดินสายแข่งมาอยู่แล้วโอ้ดูสายแข่งฉันจะตื่นเต้นแทนเลยเดี๋ยวนะคุณเดินสายแข่งคือประกวดร้องเพลงตามงานต่างๆอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะประกวดร้องเพลงมาตลอดเลยแล้วอย่างเราถนัดเพลงอะไรเป็นพิเศษลูกทุ่งลูกทุ่งลูกทุ่งแล้วลูกคอเกิดมาก็คือเป็นว่าออกมาเลยปะเดี๋ยวผมอยากให้เขาวอร์มเสียงให้ดูตั้งแต่ตัดสายสะดือเลยตั้งแต่ตัดสายสะดือร้องคุณอีร้องอูแวะอูแวะแต่เราร้องมันเป็นอย่างนี้นี่เองนี่วอร์มเสียงให้พี่ตั้มฟังก็แบบนี้แหละตอนนั้นโอ้ธรรมดาจริงสองสาวอ่ะตัวน้อยสุด15กับ15ขยับมานี่สาวขึ้นมาหน่อยมี่เป็นหนึ่งคนที่ทำให้คนดูทางบ้านหลายคนถึงกับน้ำตาเรินและพี่โดมหนึ่งกรรมการน้ำตาไหลเลยน้ำตาร่วงเลยก็ว่าได้คุณรู้ตัวไหมตอนนั้นหนูไม่รู้ตัวค่ะหนูสายตาสั้นหนูมองไม่สายตาสั้นก็เลยไม่เห็นใช่จนพี่ดาวแบบว่าแซวว่าแบบว่าอุ้ยพี่โดมร้องไห้หนูแบบอ๋อร้องไห้เหรอตกใจมากวันหลังคุณโดมต้องร้องให้ใหญ่กว่านี้ไงเพราะเขาจะร้องเขาต้องออกมาแล้วก็แบบน้องจะได้เห็นไปว่าโดมซะแล้วอยากรู้ว่าทำไมเพลงแค่หลับตาเดี๋ยวของเพลงชื่ออะไรนะของพี่หนูนาใช่ไหมแค่หลับตาทำไมถึงทัชคนดูแล้วถึงเป็นเพลงที่คุณเลือกมาใช้คือวิวสวยเพลงแค่หลับตามันเป็นเพลงที่มอบความสุขคือแบบในทุกๆวันนะคะเราเจอเรื่องแย่ๆอยู่แล้วแบบข้างหน้าเรามันก็มีเรื่องที่แบบไม่สวยงามหรือว่าเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ได้แต่ด้วยเพลงแค่หลับตาคือมันแค่หลับตาเราจะเห็นสิ่งที่สวยงามภายในหัวเราภายในตอนที่เราหลับอยู่ซึ่งเพลงนี้หนูก็เลยแบบอยากเอามาลองให้คนรู้สึกว่าหลับตาฟังแล้วได้รับความสุข
ยอดเยี่ยมมากแล้วมันส่งผลให้คนดูจริงๆนะใสๆไม่รู้กินแก้วเข้าไปกี่ใบแปดถ้ากินแก้วเข้าไปนะฮะไม่ต้องเสียงใสฮะเจ็บคอคนนี้ไม่ธรรมดาคุณเป้ครับผมคุณคือคู่แข่งของโดมจารุวัฒน์ตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมใช่ครับยังไงตั้งแต่ยังแบบเบาเลยฮะช่วงนั้นเป็นช่วงที่โรงเรียนมีจัดร้องเพลงบ่อยมากและภูเก็ตเนี่ยจะจัดร้องเพลงบ่อยมากแล้วผมก็จะเจอกับคุณโดมเนี่ยประจำเลยเขาจะเป็นคนที่ขัดแข้งขัดขาคืออะไรอ่ะเพราะว่าเขาจะได้ที่หนึ่งตลอดแล้ววันนี้คุณก้าวขึ้นเวทีมาเจอกับคู่แข่งตลอดชีวิตของคุณเป็นกรรมการไม่ต้องบอกว่าโดมวันนี้ฉันอยู่เหนือแกแล้วนะเพราะว่าอยู่บนเวทีใช่ใช่ก็จริงๆตื่นเต้นแต่ว่าเคยคลิกตุกอะไรไม่รู้ชนะคุณโดมมาครั้งเดียวมีด้วยว้าวทวนทวนไม่เคยเกินนั่นเลยทั้งหมดกี่ครั้งคะ389ไม่ถึง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 ทั้งปีทุกวันนี่ไงจริงๆฮะคุณโดมเก่งมากแล้วก็ได้มาเจอตรงที่คุณโดมเป็นกรรมการเซอร์ไพรส์เพราะไม่ทราบมาก่อนก่อนหน้านี้มีคุยกันบ้างว่าแบบอย่าประกวดสตาร์โดมก็เชียร์ว่าเอาเลยเพื่อนสมัครเลยเพราะนั้นโดมก็บอกแล้วโดมยังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นกรรมการคนมาเจอที่คุณไม่ได้แบบว่าเกรงหรือว่าเกรงอะไรขนาดนั้นใช่รู้สึกตอนร้องบนเวทีรู้สึกมันร้องให้เพื่อนฟังมากกว่าครับว้าวจริงจริงมันกลายเป็นว่าจริงผมควรจะเกรงแต่ว่าไม่เลยแต่เราคุ้นเคยเนาะกลายเป็นว่ามองหน้าแล้วเจอคนรู้จักแล้วก็รู้สึกแบบอุ่นใจใช่ไหมทีนี้เราอ่ะได้เตรียมคิดไว้ในใจไหมว่าเรามีเคล็ดลับไม้เด็ดอะไรเดี๋ยวจะมัดใจคู่แข่งคนนี้แหละให้ได้เลยผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารมากกว่าผมกับโดมอ่ะตอนอยู่ทีอูฟ็อกซ์2เคยอยู่ด้วยกันแล้วคราวนี้ก็รู้สึกว่ามีการคุยกันแลกเปลี่ยนกันเรารู้ว่าทัศนคติเขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารผมก็เลยรู้สึกว่าอ่ะฉันจะการสื่อสารเนี่ยสื่อสารให้ดีที่สุดตรงที่สุดแต่แน่นอนเวทีเดอะสตาร์เป็นกลางแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่มีผลนะคะกับการรู้จักกรรมการมาก่อนอาจจะกดดันกว่าเดิมด้วยค่ะกรรมการแค่ซึ่งเล่นก็ได้ไม่รู้นะไม่รู้นะรู้แต่ที่อยากรู้คือรอบต่อไปมีหลายคนที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนมากๆหนึ่งคนคือคุณกรรมการชื่นชมว่าคุณเนี่ยสามารถเต้นไปแล้วก็ร้องไปแล้วเสียงไม่สั่นเลยเทคนิคคุณคืออะไรอ่ะก็สำหรับผมรู้สึกว่าการวางแผนในโชว์ครับเราควรจะผ่อนแรงให้ถูกจังหวะว่าจังหวะนี้มันไม่มีเสียงร้องใช่ไหมครับเราก็เต้นให้เต็มที่เลยจังหวะที่มีท่อนร้องเราก็ผ่อนแรงเต้นลงมาหน่อยเพื่อจะได้เสียงมันสเตเบิลแต่มันออกมาสมูทต่อเนื่องมากจนเราแยกไม่ออกว่าตอนไหนเขาพักตอนไหนเขาร้องคุ้นเต้นมากรอบต่อไปอ่ะจะเป็นแนวแดนซ์แนวเต้นอีกไหมก็ยังอยากจะคงคอนเซปต์คาแรคเตอร์ตัวเองครับรู้สึกว่าเพราะรู้สึกว่าเสน่ห์ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่ามาจากการเต้นมาจากความขี้เล่นความกวนๆในรอบต่อไปก็เลยวางไว้ว่าเราอยากจะเลือกเพลงที่มีความขี้เล่นมากกว่าเดิมน่าจะหาเพลงที่แบบขี้เล่นกวนๆเพื่อมาโชว์สร้างโชว์บนเวทีแล้วก็ส่งมอบความสุขให้กับทุกๆคนโอ้โหอันนี้มาแนวสดใสแต่อย่างข้าวหอมเองเรียกว่าเพลงเขานี่แบบดราม่าเหมือนกันนะรอบต่อไปจะเป็นแนวนี้อีกไหมรอบต่อไปหนูยังคิดว่ายังอยากให้เป็นเพลงช้าอยู่เหมือนเดิม okay. ค่ะแต่ว่าก็จะเพิ่มความยากของเพลงขึ้นสักหน่อยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามใช่ค่ะว่าจะไปลุกขนาดไหนนี่แต่บอกเลยว่าแต่ละคนมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอติดตามทุกๆคนเราเป็นกำลังใจให้อยากจะฟังเสียงสาวน้อยอีกสักครั้งหนึ่งฝากเป็นให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับเราแล้วก็เพื่อนๆทุกคนหน่อยเป็นภาษาใต้แรงได้บอโอเคแรงได้บอซะด้วยแม่ได้เลยค่ะจริงจริงมิสเคาน์เตอร์ชนะค่ะก็ข้อฝากนะคะพี่น้องชาวใต้ทุกๆคนนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะหกคนจากภาคใต้ผู้ชมฮะแต่ละคนไม่ธรรมดาจริงถ้าอยากรู้จักพวกเขามากขึ้นต้องติดตามช่องวันสัสเบตแล้วก็ YouTube ของเราด้วยนะครับวันนี้ปรบมือกับทั้ง6คนอีกครั้งนึงครับยินดีด้วยอีกครั้งนึงและอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะเพราะว่าครั้งหน้าคุณผู้ชมภาคกลางจะได้ประกวดกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะได้ไปต่อและใครจะได้ไปต่อเป็น8คนสุดท้ายนี้ต้องรอติดตามรับรองว่าดูเด็ดเผ็ดมันอย่างแน่นอนนะคะถูกต้องย้ำคุณผู้ชมนะครับผมกับ The Star ค้นฟ้าคว้าดาว2022ทุกวันอาทิตย์เวลา6 โมงเย็นช่องวัน31นะครับ